ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวัสดิ์ปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆผู้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฆังจัตตาริปุริสายุคโยภะคิไนโยอัญชลีกัลณิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสะตอนนี้นะคะคณะของเราก็มาถึงวัดแรกที่เราจะมาทำบุญกันแล้วก็คือวัดภูสลาหรือที่แปลว่าภูเขาที่เทเล่านะคะวัดแห่งนี้เนี่ยมีการได้รับสมญานามว่าเป็นดอยสุเทพแห่งที่3ด้วยและวิธีการขึ้นไปของวัดแห่งนี้นะคะจะมี2ทางก็คือเดินขึ้นไปแล้วก็นั่งรถขึ้นไปค่ะแต่คณะของเราเนี่ยจะเดินขึ้นไปโดยเดินขึ้นบันได600เมตรนะคะด้านบนเนี่ยจะประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่หันหน้าไปทางแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันค่ะแล้วก็สังฆทานเพื่อไปทอดพระป่าที่นู่นแจ้งๆหน่อยไปใส่ไปแค่เป็นทองทองมีเงินทองหน่อยแจ้งๆหน่อยได้แล้วใส่บาทเลยจ้ะดังยังเราดังแจ้งหน่อยแจ้งแล้วนี่เลยไปทำอะไรจำเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังมารถตู้มาไม่ถึงอ๋อเหรอเอารถตู้ไงตู้ขึ้นไปแล้วตู้ขึ้นไปแล้วพอแล้วนะจะปิดบาทแล้วจะปิดกล่องเอาเร็วเร็วทำบุญแล้วทำบุญแล้วยังไม่ได้ถ่ายบาทแล้วถ่ายบาทถ่ายบาทเอาเร็วไปเท่าไหร่ก็ได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทง่ายเลยเร็ว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 
ก็บอกเขาต้องถามที่บ้านตลอดไปโดยเฉพาะเกษตรแล้วก็เดินทางนานขนาดนั้นเลยอันนี้ก็ต้องถามที่บ้านแล้วก็จะถ่ายกันแล้วแล้วก็ถ่ายกัน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 แล้วก็ถ่ายรูปตัวเอาสภาพถ่ายรูปตัวไหนผมยืนต่อจ้ะค่ะแล้วเดี๋ยวคณะกองทัพธรรมยาตาของเราเนี่ยก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดกันแล้วนะคะไปเลยค่ะพร้อมแล้วไปถ่ายรูปหนึ่งไม่ยืนนี่แหละยืนต่อจ้ะนั่นแหละซ้ายขวายืนหนึ่งสองสามมองกล้องนะครับอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคพี่พึ่งนะรอวิดีอ่ะเดี๋ยวอีกรูปนึงครับอีกรูปนึงอีก2 3รูปเลย2 3รูป2 3รูปมาทางนี้มาทางนี้ขอกล้องนี้ด้วยครับท่านครับเอาไอ้แพ็คให้ด้วยขอกล้องนี้ด้วยแพ็คด้วยเดี๋ยวให้นี่ก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวให้ลงในเฟซเดี๋ยวให้ลงในเฟซเดี๋ยวให้ลงใครจะฝากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เดี๋ยวจะได้รู้สึกคราวนี้แหละถวายท่านไปเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงนะนี่ไงนะโวยโวยของตกขึ้นมาเทพของที่นี่คือพญานาคคณะเราเป็นคณะแรกคณะเดียวจากประเทศไทยที่ได้มาทำอย่างนี้ถ้าอื่นไม่ได้ทำแม้แต่คนลาวจริงๆก็ไม่ได้ทำนั้นเดินไปเก็บผ้าไปอย่ารีบร้อนมีสามชุดนโยบายนี่คือบันไดนี้คล้ายๆวัดสังกัดรัตนคีรีบันไดแถว2จะเป็นคล้ายๆกับคุณพ่อคุณกายแล้วบันไดชุดสามเป็นบันไดคล้ายๆกับคุณค่อยๆเดินช้าๆนะไม่ต้องรีบยอมดูพญานาคตัวใหญ่มากเจ้าถิ่นอาจารย์จะหยุดไปเลยครับหนูไม่หยุดหนูต้องตียาวตียาวครับเนี่ยพญานาคตัวใหญ่นะขึ้นยังไงไปทำเพิ่มไม่เป็นไรหรอกชมวิวชมวิวเป็นระยะระยะเดี๋ยวถึงชั้นนี้พักก่อนนะพักแล้วหันหลังมาดูข้างหลังว่ามันขนาดไหนพิธีกรก็พูดว่าตอนนี้เราพักเราเดินมา50ขั้นก็พักเหนื่อยเดี๋ยวพอต่อไปให้พวกอุ้มพระขึ้นก่อนนะโยมอุ้มพระอุ้มจีวรแล้วก็ดอกไม้มาด้วยขึ้นตามหายเรือยางไปต่อพออุ้มพระขึ้นก่อนแล้วก็อุ้มจีวรตามบาตรตามพออุ้มพระขึ้นไม่เป็นไรเสียงเบาใช่ไหมเบา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 เ
มันเข้าตาแล้วมันแสบไปต่อมีดอกไม้จะวางตรงนี้ก็ได้แล้วต่อเดินมาทางนี้นะเดินมาค่ะตอนนี้เราก็เดินผ่านบันไดปูนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจุดแรกที่เราจะหยุดพักก่อนเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางนั่งโป่งที่ประดิษฐานไว้ตรงชั้นแรกของที่นี่นะคะและคณะของเราเนี่ยก็ได้นำพระพุทธรูปปางนั่งโป่งขนาดเล็กเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขั้นต่อไปกันนะคะซึ่งเป็นบันไดไม้เหมือนที่ภูทอกเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ